ออกมายามเสาร์อากาศเย็นแท้เย็นจ่อยๆโอ้ยอากาศเจ็ดมงว่ามันตีหาบ้านห้องสนุกหญ้าขาวเบิดพุ่นบ้านห้องก็สิเอิ้นว่าแม่คันหนิงเนาะเขามาในห้องก็มืดตึ๊บพาเบิ่งเออครับเออล่องนี่ยาวประมาณ100เมตรครับล่องนึงประมาณ100เมตรแนมสุดลูกหูลูกตาบักเออกำลังงามเลยมาต่อกับมาโหลดยอดลงอีกเนาะยอดมันสูงกันยับโหลดลงโหลดไปเรื่อยๆนะครับปิดไฟกับแนมบ่เห็นนะครับปิดไฟกับมืดตึ๊บต้องได้อาศัยโคมไฟเพราะว่าอากาศเย็นเพิ่นปิดผ่ามันก็เลยมืดครับในห้องนี่แหละครับเฮ็ดงานเฮ็ดไปครับพร้อมมุมมือแต่ละมองครับเขาแก่ล่องละ15แถว14แถว16แถวแต่ละมองก็ได้ไปเฮ็ดอัลบั้มไปเฮ็ดอัลบั้มเจ้าละมืออาทิตย์นึงสิได้ของเจ้าของประมาณ 2-3 เทื่อนี่แหละครับเขาก็ได้เฮ็ดวนไปเขาแก่ประมาณ5เจ้าเขาก็เฮ็ดวนกันไปครับอาทิตย์นึงอันนี้เขาก็ยอดมันสูงเขาก็โหลดยับลงนะครับยับลงเขาก็ลิต่อติ่งต่อหนวดนอกแต่ก็ระวังหยอดมันครับใหญ่หยอดมันหักครับก็เปลี่ยนยับกิบล่างขึ้นบนนี่สิครับโหลดไปเรื่อยอันนี้ก็พวกบ่ทันได้โหลดเอาประมาณนี้ครับหนวดก็ยังยังอยู่นะติ่งก็ยังยังอยู่ปิดไฟเนี่ยมืดตึ๊บต้องได้อาศัยโคมไฟแล้วใส่โคมไฟกับบ่ดนนะครับประมาณ2ชั่วโมงก็เปิดผ่าแล้ว 7-8 โมงนะครับรีติ้งออกต่อหนวดออกพยายามเอาติ่งออกให้หมดนะครับติ่งมันลงเรือไปเวลาหลังมันก็สิมีหน่วยใหญ่นะครับหน่วยใหญ่ลงเรืออยู่ตารางท่านก็พยายามต่อติ่งออกให้หมดนะครับอันนี้เขาต่อออกหมดแล้วหนวดเขาก็ต่อออกหมดแล้วคือว่าต่อเบิดแล้วนะครับหยับลงมาให้กันต่อไปเรื่อยแล้วขยับไปหน่วยเพิ่นกำลังงามครับนี่กิบที่ว่ามันหนีบนะครับเนาะให้ห่อต่อเบิดเรื่อยฟังนี่มันเสร็จเบิดแล้วนะฟังนี่ผมนะโอ้แนบไปกับภาวะอยู่เด้อครับนี่เป็นมืดๆเป็นระแวงเนาะแนมใส่แนมผัวกับระแวงอยู่ได้เนี่ยขาลงขาขึ้นไปแล้ว